ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาคุยกันเรื่องสับคัลเจอร์เผื่อว่าคุณจะเจอสิ่งที่ชอบเพิ่มหรือถ้าไม่ชอบก็เข้าใจมันมากขึ้นรายการโดนตัวไหนมาเอ๊ะทำเสียงไม่เคยเหมือนเดิมเลย ไหนมึงลองดิโดนตัวไหนมาเอองั้นเดี๋ยวใช้อันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการโดนตัวไหนมาไม่ใช่แค่หนังและซีรีส์แต่เราจะขยี้ทุกอย่างที่คิดว่าโดนเฮ้ยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์นี้ชีวิตวิบากกรรมไปเผชิญอะไรมาบ้างโอ้หลายอย่างเลยครับมันมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายปะปนกันไปก็ธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องเจอซึ่งเราจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้หนักอยู่ครับแต่ก็อ่ะ The show must go on ก็เป็นเรื่องการเรื่องงานแหละนะพอกันช่วงนี้เริ่มงานก็เริ่มเข้ามาสู่โหมดที่ก็ต้องหนักเอาเบาสู้กันนะฮะช่วงนี้สถานการณ์โควิดนี่มีผลอะไรกับงานคุณบ้างปะของโอมตอนแรกไม่มีแต่กลายเป็นว่าหลังจากโควิดดันมีเพราะเหมือนกับว่าพอช่วงแรกที่คนเขากักเรื่องเงินกันไว้อะสมมติว่าลูกค้าเขากักเรื่องเงินไว้เพื่อเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ในช่วงโควิดพอมันหมดโควิดคุณต้องใช้คำว่าสำรองสำรองเงิน เอาใหม่ก็ในช่วงโควิดลูกค้าเขาสำรองเงินไว้งบประมาณที่มันจะต้องใช้ในส่วนของการ PR การโปรโมทโปรดักต์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้ในช่วงโควิดพอหลังจากช่วงโควิดปุ๊บเขาก็เลยอ่ะช่วงเวลาใช้เงินแต่มันก็ดันมีเหตุการณ์ขึ้นมาอีกในช่วงที่เนาะอย่างข่าวที่เราทราบกันมันก็เลยทำให้เขาเริ่มที่จะลังเลกับการใช้งบก้อนนั้นมันก็เลยมีผลกระทบค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ก็ถือว่าก็ยังไม่ได้มีผลกระทบมากในส่วนของรายรับที่ได้จากรายการแต่ในเชิงของทางบริษัทภาพรวมใหญ่เขาอาจจะมีผลกระทบที่มันมากกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแค่รายการเดียวเขาเป็นสถานีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นมันจะต้องดูภาพรวมมากขึ้นมันเลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งก็ต้องรับมันแล้วก็ไปต่อครับนั่นแหละโอเคที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาพี่ได้มีโอกาสได้กลับไปดูคลิปย้อนหลังรายการของคุณในช่วงโควิดคือรายการบ้านและสวนทีวีเนี่ยมันจะมีช่วงที่พอติดโควิดแล้วเขาไม่สามารถให้เราออกกองไปถ่ายทำตามบ้านต่างๆได้ใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยโอมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่หาทีมมาแล้วก็เอาบ้านหลายๆหลังที่มันพอจะอยู่ในทีมเนี้ยมาร้อยเรียงอยู่ในเทปเดียวกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับซึ่งพี่กลับรู้สึกว่ามันเป็นการพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสที่ดีว่ะเพราะมันกลายเป็นเทปที่แบบดูแล้วเพลินแล้วได้คอนเทนต์อะไรหลายๆอย่างเลยนะน่าสนใจดีจริงๆแล้วโอมก็คิดแบบเฮียคนได้เห็นบ้านหลายหลังเหมือนเขาอ่านหนังสือแมกกาซีนบ้านและสวนหนึ่งเล่มอะเพราะว่าหนึ่งเล่มมันมีหลายหลังแต่ในปกติแล้วเนี่ยเราจะหนึ่งวีคหนึ่งหลังซึ่งในบางครั้งคอนเทนต์มันไม่พอเราก็ต้องยืดเวลาหรือว่าอะไรก็ตามมันเป็นธรรมดาของการทำงานแต่ว่าเราถ้าสมมติว่าเราจะต้องรวมหรือว่าขมวดแบบนั้นทุกเทปหลังจากกลับมาออกอากาศปกติแล้วเนี่ยเท่ากับเราจะต้องถ่ายจากเดิมเดือนหนึ่งสี่ครั้งบ้านสี่หลังเราจะต้องกลายเป็นเดือนนึงเราต้องถ่ายบ้าน12หลังซึ่งอันนี้สถาปนิกน่าจะสร้างบ้านให้เราไม่ทันก็ต้องนานๆทีอาจจะมีแบบนั้นมาให้ได้ชมอีกครั้งเพราะว่าองค์ก็รู้สึกว่ามันกระชับกว่านั่นแหละแล้วดูสนุกคือพอมันอยู่ในธีมเดียวกันอะพวกแบบธีมบ้านพื้นที่น้อยธีมบ้านตากอากาศอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วก็แบบว่าเพลินดีครับอันนี้ชื่นชมชื่นชมครับติดตามผลงานอยู่นะครับขอบคุณครับเย้ yeah! แล้วของเฮียเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ถ้าคำถามคือเป็นเรื่องของโควิดที่ส่งผลกระทบอะไรกับเราเนี่ยมันก็
ก็ต้องบอกว่ามันมีโปรเจกต์ที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะทำแล้วก็ทันทีที่พอมันไฟเขียวปุ๊บขายสคริปต์ทำท่าจะผ่านปุ๊บงบกำลังจะอนุมัติโควิดลงเนี่ยมันก็ต้องถูกโฮไปเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ลูกค้าเป็นญี่ปุ่นก็เราเดินทางไปหาเขาไม่ได้เขาก็มาหาเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็โฮไปตอนนี้โฮไปโฮมาเลื่อนกันไปทีละ2 เดือน 2 เดือน 2 เดือนตอนนี้กลายเป็นปีหน้าไปละ เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สล็อตงานยังว่างอยู่นะครับจ้างได้นะครับงานโปรดักชันทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็ใช้เวลาที่มีในการพัฒนาโปรเจกต์ขายโน่นขายนี่กันต่อไปครับรับรองครับใครอยากทำวิดีโอหรือว่าทุกอย่างหนังโฆษณาสารคดีรายการหรืออะไรก็ตาม Wonder Llama ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับตบมือโอเคครับในรอบสัปดาห์นี้ไปโดนอะไรมาบ้างครับโอมโดนมา2อย่างว้าวเป็น2 อย่างที่เอ้ยจะว่าไปเราไม่เคยได้พูดถึง2 อย่างนี้สักเท่าไหร่ผมอ่ะแอบเดาอยู่ในใจเว้ยว่ามันจะต้องมีอย่างหนึ่งที่คุณจะโดนแน่เลยผมเลยแบบว่าเอ๊ะงั้นเดี๋ยวเลี่ยงไปดีกว่าไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่าอะไรอ่ะเฮ้ยเริ่มนั่นฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส์คุณโดนป่ะยังเลยอาจจะนั้นน่ะเพราะว่าผมคิดว่าคุณจะโดนแน่ๆผมเลยหลบก่อนตอนแรกอ่ะอมจะโดนอันนั้นแหละแต่ตอนเนี้ยด้วยความที่พอมันเพิ่งมาเราแล้วเรารู้สึกว่าเราคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้เราเลยไม่อยากจะหงุดหงิดหลังจากที่จบแล้วปุ๊บกูอยากดูต่อก็เลยรอมันเต็มหลอดก่อนใช่ก็เลยรอไว้ก่อนเออแต่ฟีดแบคไม่รู้เป็นไงนะเพราะว่าไม่ได้ตามเลยไม่ดีฟีดแบคดีพยายามจะแบบปิดทุกทางเพื่อแบบอยากคอนเซนเทรตกับหลังจากที่เราได้ดูเต็มๆแล้วอะไรได้ยินมาว่าคุณภาพดีเลยแล้วก็เป็นมุมมองของการรีเมคจากหนังมาเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจแล้วก็ทำได้แบบไม่ทำให้แฟนหนังผิดหวังเออพี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพี่จะต้องเริ่มละอ่ะเพราะฉะนั้น2 อย่างที่คุณไปโดนมาคืออะไรสิอมมี1สารคดีกับ1บทเพลง แต่ว่าเป็นสารคดีที่รับรองว่าไม่เคยพูดกันในโดนตัวไหนมาเลยมันคือสารคดีกีฬาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของนักกีฬานักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีชื่อว่านิโคล่าอาร์เนลกาตัวนี้พี่คุ้นเคยเพราะว่าต่อให้พี่เป็นคนไม่ดูบอลแต่ว่าจังหวะที่พี่เล่นเกมวินนิ่งเนี่ยพี่มักจะชอบใช้เชลซีและในยุคนั้นมันเป็นเชลซีมันเก่งเพราะมันมีแบบมันมีอาร์เนลกาและดีเย่ด็อกบาร์มีโจโคใช่ใช่ใช่ครับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้น่าสนใจและเดี๋ยวอมจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอมถึงเลือกที่จะดูนักบอลคนนี้แล้วก็อยากจะเอามาเล่าให้ฟังครับกับอีกหนึ่งบทเพลงเป็นบทเพลงของวงที่ชื่อว่าไททศมิตรโอ้โอเคชื่อเพลงว่าโปรดในช่วงนี้เลยบังขายถั่วเฮ้ยชอบมากชอบมากเจ๋งมากเป็นคอนเทนต์ที่แบบโอ้โหโคตรดีแล้วก็เรารู้สึกว่าเราฟังบ่อยมากในช่วงนี้เราหยิบมาฟังบ่อยมากครับเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันครับนี่ของโอมทั้งหมด2 อย่างครับของผมมา2ครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผมได้กลับมาเข้าโรงหนังแล้วเย้เอฟเฟคต้องมาได้เข้าโรงหนังแล้วครับแล้วก็ที่ผ่านมาเวลาเรารีวิวอะไรในรายการโดนตัวไหนมาเนี่ยมันก็มักจะเป็นคอนเทนต์แบบค่อนข้างจะแมสหน่อยเพราะว่าเราก็จะดูกันตามใน YouTube บ้างใน Netflix บ้างคราวนี้ไหนๆมีโอกาสเข้าโรงหนังแล้วก็ไปเปิดอีกมุมนึงไปดูหนังสายแบบอาร์ตเฮาส์สักนิดนึงเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับมาพร้อมกับการรีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Truth เป็นหนังฝรั่งเศสที่กำกับโดยผู้กำกับญี่ปุ่น ซึ่งก็คือคุณฮิโรคาสุโคริเอดะเป็นผู้กำกับญี่ปุ่นที่สร้างผลงานที่เราชื่นชอบมามากมายเรื่องนี้
ป็นเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องแรกนะที่เขาข้ามออกจากเกาะของตัวเองแล้วก็ไปรับงานที่ฝรั่งเศสออกมาเป็นหนังเรื่องนี้น่าสนใจมากครับเดี๋ยวจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังแล้วนี่คือมันมีความบังเอิญอีกแล้วนะครับเพราะว่านิโคล่าอานิลกาเป็นชาวฝรั่งเศสว้าวมันเชื่อมโยงกันอีกแล้วไอ้เรื่องนั้นก็แบบว่าฝรั่งเศสคุยกันฝรั่งเศสตลอดเวลายากเหลือเกินโอ้โหครับแล้วอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะโดนมาอะไรอีกหนึ่งอย่างเนี่ยผมขอเปิดตัวแบบอลังการนิดนึงได้ครับนี่คือคอนเทนต์ที่ผมรอคอยมานานครับครับหลายๆคนที่เคยฟังโดนตัวไหนมาก็อาจจะพอจับทางได้แหละว่าผมเป็นแฟนคลับช่องรับทราบทาง YouTube ครับหนึ่งในคอนเทนต์ของรับทราบก็คือรายการคืนพุธมุดผ้าห่มเป็นรายการเล่าเรื่องสยองที่ผมไปโดนมาเนี่ยมันถือว่าเป็นวาระพิเศษที่เป็นเทปที่100ของรายการคืนพุธมุดผ้าห่มครบ100เทปเขาก็เลยจัดเป็นอีเวนต์ครับเรียกว่าคืนพุธเทียน100เล่มนั่นคือการเล่าเรื่องสยองขวัญ100เรื่องติดกัน ใน1คลิปไอ้บ้าผมไปนั่งดูมา แค่2เรื่องก็ไม่กล้าไปห้องน้ำแล้วนี่100เรื่องโอ้ตายเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจมากกว่าที่คิดเฮ้ยเอ้ยการฟังเรื่องผี100เรื่องติดกันน่ะความยาวคลิปที่เขามาลงย้อนหลังใน YouTube เนี่ยครับคือ9ชั่วโมง40นาทีแต่ถ้าเกิดดูไลฟ์คือเขามีไลฟ์ด้วยนะเขาเล่าเป็นไลฟ์ถ้าดูไลฟ์นี่คือล่อไปแบบ10ชั่วโมงกว่ามาราธอนมากช่องนี้แล้วโคตรทำอะไรแบบนี้เลยชอบพี่เป่งเนี่ยแล้วสิ่งที่ผมได้ค้นพบคือมันเป็นมากกว่าการเล่าเรื่องผีไปแล้วอะรายการเนี้ยอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราได้อะไรจากการฟังหนึ่งเรื่องผี100เรื่องติดกันงั้นอันนี้ปิดท้ายดีกว่าอ๋อเหรอเอาคืนพูดปิดท้ายอ่ะอันนี้ปิดท้ายชอบอันนี้ชอบอันนี้โอเคงั้นเอาอะไรก่อนเลยคราวนี้เราต้องเลือกสับฟันปลากันละเราเอางี้ไหมเอาเฮียเปิดหัวกับปิดท้ายไหมเฮ้ยเอางั้นเหรอเอ้ยเราไม่เคยทำไงถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องเปิดด้วยเรื่อง The Truth นะครับครับอันนี้ไปดูมาที่โรงภาพยนตร์ House 3ย่านมิดทาวน์นะครับไม่แน่ใจว่าโรงอื่นมีหรือเปล่าถ้าใครอยากดูตามก็ไปดูที่ House แล้วกันนะครับอย่างที่เกริ่นให้ฟังไปเบื้องต้นว่าเนี่ยคือหนังของคุณฮิโรคาสุโคริเอดะซึ่งเป็นพุ่มกับชาวญี่ปุ่นที่เราชื่นชอบผลงานมายาวนานละเขาทำเรื่องอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ Nobody Knows Like Father Like Son Choplifter นี่ก็คือเป็นหนังล่ารางวัลคือคุณโคเรดะเนี่ยเขาเป็นพุ่มกับที่ค่อนข้างจะเก่งในเรื่องของการมองอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของมนุษย์ครับสถานการณ์ที่อยู่ในหนังของเขาเนี่ยมันมักจะเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเบสิกที่คนเรามันเจอกันได้ตลอดแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของความซับซ้อนในอารมณ์ของมนุษย์ที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วมนุษย์จะจัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงนี่คือสิ่งที่คุณโคเรดะเขาทำแล้วทำได้ดีแล้วเราก็แบบจี๊ดบ้างขนลุกบ้างหวาดผวาบ้างจิตตกบ้างไปกับลายมือนี้ของเขาและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เขาข้ามออกจากเกาะญี่ปุ่นไปรับงานที่ฝรั่งเศสเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้น่าสนใจว่ะโคเรดะกำกับฝรั่ง เรื่องมันจะว่าด้วยเรื่องของศูนย์กลางของเรื่องเลยเนี่ยมันคือชื่อคุณป้าฟาเบียนเขาเป็นผู้หญิงรุ่นใหญ่แล้วเป็นนักแสดงระดับขึ้นหิ้งของฝรั่งเศส ซึ่งก็แบบเหมือนกับเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงสร้างผลงานดาวค้างฟ้าอยู่ในวงการมานานนะครับเรื่องมันเริ่มตรงที่ว่าลูกสาวของคุณป้าฟาเบียนเนี่ยกลับมาเยี่ยมครอบครัวแล้วก็ตัวลูกสาวเนี่ยเขาก็แต่งงานมีสามีละสามีเนี่ยคนที่มาแสดงเป็นสามีก็คือคุณอีธานฮอคเป็นนักแสดงอเมริกันเพียงหนึ่งเดียวคู่นี้
ก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกลับมาเยี่ยมครอบครัวนี้เรื่องเนี่ยมันเริ่มตรงนี้แหละตรงที่ว่าคู่สามีภรรยากับลูกสาวตัวน้อยกลับมาเยี่ยมบ้านที่มีคุณป้าฟาเบียนเป็นเจ๊ใหญ่อยู่ในบ้านหลังนั้นและคุณป้าคนนี้เป็นดาราที่แบบทรงอิทธิพลอยู่ในแวดวงหนังฝรั่งเศสเขาไม่ได้เจอแม่ของเขามานานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือกลับมาเยี่ยมเยียนตามประสาแล้วก็มีอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเหมือนจะเป็นเหตุผลที่ใหญ่กว่าก็คือแม่ของเขาเนี่ยกำลังจะตีพิมพ์หนังสืออัตตชีวประวัติขายแล้วก็เหมือนกับลูกก็คือมาเพื่อที่จะแบบมาร่วมแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยเซตอัพของเรื่องมันมีแค่นี้เลยแล้ว พอลูกสาวพาสามีและลูกที่มันเป็นหลานเนี่ยกลับมาเยี่ยมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่พาคนดูไปสำรวจความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนี้ละว่าตัวคุณป้าฟาเบียนเนี่ยเขาเป็นคนยังไงซึ่งแน่ล่ะคาแรคเตอร์เขาก็จะไม่ค่อยเหมือนคนปกติธรรมดาที่เราจะเจอได้ทั่วไปเท่าไหร่คือก็มีความเป็นดาราเบอร์ใหญ่อะขี้เวียงขี้วีนเรื่องเยอะอารมณ์รุนแรงปากจัดพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวลูกสาวเองเนี่ยเราก็จะค่อยๆเห็นว่าไม่ค่อยเหมือนจะไม่ค่อยถูกกับแม่แล้วก็มีบาดแผลอะไรบางอย่างที่เป็นปมในใจมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะลุ้นให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่องอ่ะคือการที่แม่ลูกผูกจิตคือการที่เมื่อไหร่เขาจะเปิดใจแล้วสารสัมพันธ์เข้าหากันครับอันนี้มันเหมือนเป็นเส้นเรื่องคร่าวๆว่าเราก็จะดูไปด้วยความที่แบบมันเหมือนเป็นหนังแบบนั้นที่เปิดมาด้วยตัวละคร2ตัวที่มันไม่ถูกกันไม่เข้าใจกันครับแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งถ้าตามสูตรเลยเนี่ยตัวละครเหล่านี้ก็จะมีเหตุให้ได้เข้าอกเข้าใจกันกลับมาสารสัมพันธ์ในแบบที่มันลึกซึ้งกันมากกว่าเดิมครับหนังมันทำท่าเหมือนจะเป็นแบบนั้นเลยนั่นคือเลเยอร์แรกที่เราเห็นหนังเรื่องนี้เลยครับแต่ถ้าเราถอยตัวเองออกมาอีกนิดนึงแล้วกลับมาดูชื่อผู้กำกับนี่มันโคริเอดะนะมันคงไม่ทำอะไรที่เป็นตามสูตรแบบนั้นมั้งทีนี้ถอยกลับมาอีกนิดนึงออกมาจากชื่อพุ่มกลับเราจะเห็นชื่อหนังว่ามันชื่อเรื่องว่า The Truth พอเรามีติ่งตรงเนี้ยติดอยู่ในใจแล้วมองกลับเข้าไปที่หนังเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเราจะเริ่มเห็นความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้ครับว่าในฐานะที่คุณป้าฟาเบียนแกเป็นนักแสดงระดับดาวค้างฟ้าเนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นในเรื่องเนี่ยมันจริงหรือมันแสดงวะและนี่ก็คือความเจ๋งของหนังเรื่องนี้เรากำลังลุ้นอะไรกันแน่วะเรากำลังลุ้นให้แม่ลูกเขาดีกันโอเคใช่ทรงหนังมันเหมือนเป็นแบบนั้นแต่ตัวแม่มันเราไม่รู้ว่ามันพูดอย่างนั้นเพราะมันคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันกำลังแสดงเพื่อที่จะเรียกร้องความเห็นใจหรือมันกำลังแสดงเพื่อที่จะเอาชนะหรือมันกำลังจะใช้ความรู้สึกของลูกเป็นแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างของเขาหรือเปล่าแล้วนี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่ๆแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญอะที่ทำให้ถ้าเกิดติดเรื่องนี้เข้าไปดูในโรงระหว่างที่ดูหนังเรื่องนี้จะทำให้ดูเรื่องนี้ได้สนุกขึ้นแล้วก็เห็นอีกเลเยอร์หนึ่งที่มันซ้อนอยู่มากขึ้นถ้าไม่เอะใจเรื่องโคลีเอดะถ้าเข้าไปดูแบบใสๆไม่รู้อะไรเลยนะมันก็จะเป็นหนังดราม่าครอบครัวธรรมดาหนึ่งเรื่องเลยเว้ยตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ค่อนข้างจะเรียบเรียบไม่ได้มีอะไรเร้าอารมณ์มากอาจจะพูดได้ว่าบางคนที่ดูแบบไม่ค่อยมีภูมิคุ้มกันเท่าไหร่ไปดูมีร่วงอ่ะเพราะมันคุยกันเยอะแล้วหนังมันไม่ค่อยไดนามิกเท่าไหร่มีอารมณ์ขันบ้างปะปายมีลูกน่ารักบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มีโอกาสร่วงสูงแต่ทันทีที่คุณเก็ตเลเยอร์ที่2ของมันอะว่า
โคเรียดะมันไม่ทำอะไรธรรมดาอยู่แล้วอะมันจะมีความซับซ้อนเชิงอารมณ์อะไรบางอย่างอยู่ในนั้นความรู้สึกของพี่นะส่วนตัวเลยในการดูพี่รู้สึกว่ามันแทบจะเป็นหนังฆาตกรรมปริศนาได้ด้วยซ้ำอะเวลาเราดูแล้วเราจับผิดว่านี่พูดจริงพูดโกหกเนี่ยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่คนดูจะจับผิดตัวละครคือโดยกลไกของหนังมันจะทำให้เรารู้สึกว่านี่คือทั้งเรื่องที่เราดูเนี่ยมันคือความรู้สึกจริงๆของคุณป้าฟาเบียนหรือว่าคือการแสดงของเขากันแน่ตรงที่เขาให้เราเห็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในนั้นเพราะว่าระหว่างที่ครอบครัวของลูกสาวไปเยี่ยมคุณป้าฟาเบียนเนี่ยคุณป้าฟาเบียนก็รับงานแสดงอยู่แล้วก็ต้องมีไปออกกองต้องไปถ่ายทำครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยมันคือเรื่องของการแสดงที่ซ้อนการแสดงอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะชี้นำเราไปในทางนั้นอยู่แล้วว่ามันมีการแสดงที่ซ้อนกันอยู่แค่2เลเยอร์หรือ3หรือ4อะไรแบบนั้นบอกอีกนิดนึงว่าที่เมื่อกี้บอกว่าความรู้สึกส่วนตัวของพี่รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นหนังฆาตกรรมปริศนาด้วยซ้ำอ่ะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ได้ดู Third Murder ไงครับแล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการแบบใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะเหมือนคุณโคเรียดะเขาทดลองเคมีเนี้ยแล้วมันเวิร์กในเรื่อง Third Murder มาแล้วอ่ะแล้วเขาเอาสิ่งเนี้ยมาตั้งโจทย์ให้ตัวเองใหม่ว่าแล้วถ้าเกิดใช้ไอ้วิธีนี้กับหนังดราม่าผลมันจะเป็นยังไงวะแล้วมันก็ได้ผลที่น่าตื่นตะลึงใช้คำนี้ได้เลยนะคือมันค่อนข้างที่แบบเวิร์กอ่ะแต่ต้องเก็ตใช่คือถ้าเก็ตเลเยอร์นี้เข้าไปดูอ่ะจะรู้สึกสนุกมากกว่าเดิมคูณ2คูณ3เข้าไปพี่ดูเรื่องนี้รอบเดียวกับพี่ยักษ์คมสันครับคือพอดูออกมาเจอกันหน้าโรงพี่ยักษ์พูดคำเดียวเลยว่าโอ้มันแสบมันแสบอีป้ามันแสบบ่นคำนี้ไปตลอดทางเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากลองเข้าไปดูก็ทำการบ้านเกี่ยวกับผู้กำกับคนนี้นิดนึงแล้วก็นี่แหละครับถ้าลองฟังเฮียพูดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงแบบที่เฮียพูดหรือเปล่าก็ลองจริงๆโอมว่ามันน่าสนใจนะกับการที่แบบเฮ้ยถ้าสมมุติเราไปดูโดยที่เรามีสารตั้งต้นมาอยู่แล้วว่าเราจะไปจับผิดเจฟาเบียนเนี่ยแล้วเราจะได้เห็นตั้งแต่ซีแรกด้วยซ้ำนะว่าเอ้ยเจ๊ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ๊แบบเจ๊ทรูหรือเปล่าหรือว่าเจ๊แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็น่าสนใจเขาแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าเขาเล่าเรื่องเก่งพอที่จะต่อให้คุณไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยคุณก็จะดูหนังเรื่องนี้ได้แบบสบายๆคือมันไม่ถึงกับไม่รู้เรื่องมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยในแง่สตอรี่ของมันเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูแบบใสๆมันก็จะเป็นหนังแบบจืดๆนิดนึงเท่านั้นเองแล้วถ้าเกิดคุณได้ฟังโดนตัวไหนมาเทปนี้ก็เท่ากับคุณมีข้อมูลตั้งต้นแล้วล่ะว่าถ้าจะไปดูเนี่ยตั้งธงไว้ตรงเจฟาเบียนให้ดีและกลับมาดูที่ชื่อเรื่องอีกทีนึงว่ามันชื่อเรื่อง The Truth จับตาดูเจกเอาไว้ครับผ่านไปแล้ว1เรื่องครับเราก็ยังอยู่กันที่ฝรั่งเศสต่อเป็นความบังเอิญอีกแล้วครับกับสายฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าอาร์เนลการู้จักตัวจริงหรือชื่อภาษาอังกฤษที่ชื่อว่าอาร์เนลกามิสันเดอร์สตูดเดี๋ยวต้องเล่าแบ็คกราวให้ฟังก่อนว่าสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักว่านิโคล่าอาร์เนลกาคือใครและเขาทำไมเรื่องราวของเขาถึงน่าสนใจถึงขั้นที่ต้องทำออกมาเป็นสารคดีเพื่อให้เราได้ดูกันนะครับนิโคล่าอาร์เนลกาเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลชื่อดังสัญชาติฝรั่งเศสที่เขาใช้ชีวิตเป็นเหมือนนักเตะพเนจรเลยเขาย้ายทีมเล่นแบบโหปีหนึ่งเปลี่ยน2ปีเปลี่ยนโดยที่แบบเล่นไปแล้วประมาณ7ประเทศได้มั้งครับ7ลีกแล้วก็อยู่กับแต่ละทีมนี่คือแบบทีมดังๆทั้งนั้นเลย
พราะด้วยความสามารถของเขาด้วยสกิลของเขาที่เขามีเนี่ยคือเขาคือนักบอลระดับโลกเลยที่ใครๆก็อยากได้แต่ด้วยณเวลานั้นข่าวที่ออกมาต่างๆนานาที่ว่าเขามีอีโก้เขาทำงานด้วยยากเขาไม่สนใจใครเขาอะไรก็ตามมันเลยทำให้เขาถูกมองว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ร้ายในวงการฟุตบอลแต่ว่ามันก็เกิดการตั้งคำถามว่าแล้วตัวตนจริงๆของอาเนลกาเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหลังจากที่เราไม่ได้รู้มาก่อนหรือว่าเขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วเขาก็ไม่เคยออกมาแก้ข่าวใดๆมาก่อนเนี่ยเราก็จะได้รู้กันว่าจริงๆแล้วประเด็นที่ถูกพูดถึงในแต่ละครั้งที่เขามีข่าวออกมาหน้าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่การขายข่าวเท่านั้นมันไม่ใช่แค่ก็คือบอลแล้วนะคือมันเหมือนเป็นแบบนักบอลอื้อฉาวคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ไหมแต่ในเชิงอื้อฉาวนั้นมันไม่ใช่อื้อฉาวในเชิงชู้สาวปาร์ตี้หรืออะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆเลยที่เขาอื้อฉาวอ่ะสารคดีเรื่องนี้ครับเขาดำเนินเรื่องเหมือนสารคดีทั่วไปนั่นก็คือการเห็นชีวิตประจำวันของนิโคล่าอาเนลกาที่ตอนนี้เขาก็อาศัยอยู่ในดูไบกับครอบครัวแล้วก็ตัดสลับกับเรื่องราวในวัยเด็กค่อยๆไล่ไทม์ไลน์มาเรื่อยๆก็คือการเล่าเรื่องทุกอย่างเป็นเส้นตรงเลยครับค่อยๆขยายปมไปเนี่ยในแต่ละประเด็นตรงนั้นอย่างชัดเจนนั่นก็คือเริ่มต้นนิโคล่าอาเนลกาอยู่กับครอบครัวแล้วก็เนี่ยเขาก็พูดขึ้นมาแหละเขาคือนักฟุตบอลนะแต่ว่าในส่วนตัวของเขาเองเนี่ยตลอดเวลาที่เขาเป็นอาชีพนักฟุตบอลเนี่ยเขาถูกมองว่าเขาไม่ใช่เป็นนักฟุตบอลที่ดีเขามีข่าวอื้อฉาวมากมายเลยแล้วก็ย้อนเวลากลับไปตั้งแต่เด็กเริ่มต้นฝึกฟุตบอลยังไงอยู่กับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนได้มาเข้าร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงในตอนนั้นตอนเขาอายุ18ปีแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสลงเล่นเขาก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลนั่นคือประเด็นแรกแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วว่าเด็กคนเนี้ยเด็กอายุ18คนเนี้ยเก่งนะมีความสามารถมีศักยภาพนะแต่ว่าเขากลับไม่รอโอกาสของเขาแฮะด้วยจากอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นคนรอบตัวของเขาครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยย้ายจากทีมที่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นทีมที่ปลุกปั้นเขาอ่ะเราใช้คำนี้ซื้อตัวเขามาแล้วก็คือในมุมมองของคนภายนอกมองเข้าไปก็จะรู้สึกว่าหูยเด็กคนนี้มันเห่อว่ะเอ้ยในละคุณอีโก้อ่ะเริ่มมาก้าขาแข็งแล้วดิอะไรเงี้ยยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยจะย้ายไปแต่พอย้ายไปอยู่อาร์เซนอลปุ๊บตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ลงมีอยู่วันนึงครับทีมอาร์เซนอลจะต้องไปแข่งแล้วทุกคนนักกีฬาทุกคนขึ้นรถบัสหมดแล้วแต่ไม่มีนิโคล่าอาร์เนลกาอยู่ในนั้นอุ้ยไม่เจอจนโค้ชของอาร์เซนอลตอนนั้นก็คืออาร์เซนแวงเกอร์เนี่ยเขาเดินเข้าไปหาแบบไปหาว่าอาเนลกาอยู่ไหนก็ไปเจอที่ในห้องพักของเขาเห็นอาเนลกากำลังเก็บของอยู่แล้วก็อาเนลกาก็พูดมาเพราะว่าผมไม่ไปวันนี้ผมไม่ไปเพราะว่ารู้อยู่ว่าไปก็ไม่ได้ลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำไมเอาไปก็ไม่ใช้อะไรอย่างนั้นจนเวนเกอร์เขาก็จะมีวิธีการพูดของเขาทำให้อาเนลกาเนี่ยเหมือนกล่อมอาเนลกาสำเร็จแล้วก็ไปอยู่บนมานั่งสำรองได้ก็คือไปกับทีมได้นั่นแหละแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นครับมันคือมีนักบอลคนหนึ่งเขาบาดเจ็บอาเนลกาเลยได้ลงแทนเขาโอเคแล้วยิงได้แล้วทำให้ทีมแบบมันพลาวขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมาอาเนลกาก็ได้เล่นเรื่อยๆอาเนลกาก็ทำให้อาร์เซนอลแย่งแชมป์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วก็ได้แชมป์ลีกได้แชมป์เอฟเอครับขึ้นมานั่นคือทำให้ชื่อเสียงของอาเนลกาดังขึ้นจนปีถัดมาหรือว่าอีก2ปีถัดมานี่แหละผมจำไม่ได้ก็คืออาเนลกาได้ย้ายไปอยู่กับทีมระดับโลกที่มีชื่อว่าเรอัลมาดริดก็คือเป็นทีมที่แบบระดับโลกจริงรวมตัวกาลาติกอสนั่นหมายความว่ามีดาวเตะแบบโอ้โหเหมือนเราดูบอยแบนด์อะเหมือนเราดูแบบนักเตะไอ้คนหล่อมันคือทีมทีมที่แบบระดับเทพเจ้าอะออสตาร์อะไรอย่างนั้นเหมือนตัวออสตาร์มาอยู่ด้วยกันซึ่งมันเหมือนจะดีนะเพราะมีแต่คนตำแหน่งเก่งๆเต็มไปหมดเลยแต่ในนั้น
มันกลับมีแต่การฟาดฟันกันอืมอ่ะก็แน่นอนแต่ละคนมาถึงแบบอีโก้กันมาเต็มหลังเต็มไหล่เลยและเป็นที่นั่นก็คืออาเนลกาย้ายไปด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติสูงที่สุดแล้วกลับทำผลงานได้ไม่ตามเป้าที่เขาคาดหวังกันโอ้บอยอย่างนี้ก็คือยิ่งโดนอ่ะยิ่งคนเขายิ่งเหม็นกันอยู่แล้วอ่ะพออย่างนี้มานี่หนักเลยใช่ครับแล้วก็แฟนบอลก็ด่าโอ้แบบไอ้นี่คือเรื่องราวที่มันใหญ่โตมากคืออาเนลกาไปหลายเดือนมากแล้วยิงไม่ได้เลยยิงประตูไม่ได้เลยทั้งที่ตัวเองเป็นศูนย์หน้าแล้วนักข่าวของสเปนถ้าโอมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสำนักข่าวมาก้าชวนอาเนลกาไปแบบไปสำนักพิมพ์ก็อาเนลกาก็นึกว่าตัวเองแบบจะต้องไปแบบไปสัมภาษณ์หรืออะไรสักอย่างชวนไปเล่นวินนิ่งแล้วอาเนลกายิงได้เฮียรู้ไหมสำนักข่าวนี้ทำยังไงสำนักข่าวนี้พาดหัวข่าวว่าอาเนลกายิงได้แล้วในวินนิ่งในเกมจีนไหมเล่นกันเล่นกันแรงมากเล่นกันแบบโหแล้วคือก็เราก็จะได้เห็นเรื่องราวของอาเนลกาเนี่ยคือมันมีความรู้สึกแบบนี้แต่มันไม่ได้ถูกพูดออกมาเรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ตัดสลับกับปัจจุบันที่พูดกันเรื่องของตัวเขาเป็นคุณพ่อที่ต้องเลี้ยงดูลูกแล้วก็การอยู่กับครอบครัวในสารคดีชุดนี้เราก็จะได้เราไม่ได้ยินแค่จากปากของอาเนลกาอย่างเดียวนะเราได้ยินจากคนรอบข้างเขาที่เป็นคนที่สนิทกับเขาจริงๆอ่ะอย่างนักบอลระดับโลกที่ชื่อว่าเตียรี่อองรีเนี่ยหรือว่าโรแบร์ปิเลสหรือว่าเอมานูเอลเปอร์ตีคนที่แบบเป็นนักบอลเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นที่เขามาพูดถึงอาเนลกาคนละอย่างกับที่สื่อออกมาพูดเลยครับจนมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ที่มันใหญ่มากๆแล้วก็เป็นข่าวที่โหใหญ่จริงๆนั่นก็คือการทะเลาะกันระหว่างนิโคล่าอาเนลกากับโค้ชเลมองโดมิเนกมั้งในฟุตบอลโลกปี2010ช่วงครึ่งแรกฝรั่งเศสยิงประตูทีมนั้นไม่ได้พักครึ่งก็เลยต้องมีการวางแผนวางแทคติกกันแล้วก็อาเนลกากับโค้ชพูดไม่ดีใส่กันแต่การพูดไม่ดีนั้นน่ะมันอยู่แค่ในห้องแต่งตัวแต่กลายเป็นว่าคนเอาไปตีข่าวเลยว่าอาเนลกาด่าสาเสียเทสอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้อาเนลกาถูกสั่งให้ออกจากแคมป์ทีมชาติทันทีก็คือเหมือนโดนปลดทันทีณตอนนั้นไม่ได้เล่นต่อทำให้ทีมฝรั่งเศสไม่พอใจและก็ทำการ walk out นั่นก็คือไม่ทำการซ้อมเพราะว่าต้องการที่จะสนับสนุนว่าอาเนลกาไม่ผิดนะในเรื่องนี้แล้วคนก็ออกไปพูดกันต่างๆนานาว่านิโคล่าอาเนลกาทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยโดยเฉพาะสำนักข่าวเลอกิฟที่ออกมาให้แบบมีคำเลยนะว่าอาเนลกาพูดคำแบบนี้เลยนะซึ่งเป็นคำที่แบบแรงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครออกมาแก้ข่าวแม้กระทั่งตัวโค้ชเองก็ตามก็ไม่ได้ออกมาพูดว่าอาเนลกาไม่ได้พูดคำนั้นนะอาเนลกาก็ไม่ออกมาพูดทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้ตัวเขาเองไม่ได้เป็นคนที่จะต้องออกมาแก้ต่างให้ตัวเองเขาจะชอบพูดเสมอว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์จนสุดท้ายครับมันมาสรุปจบตรงที่ว่าตัวเขาเองอะได้รับการปลดปล่อยจากคำครหาในฟุตบอลโลก2010นั่นก็คือวันที่โค้ชออกมาให้สัมภาษณ์กับสารคดีชุดหนึ่งว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาพูดกับอาเนลกาในห้องแต่งตัวมันไม่ใช่สิ่งที่คนออกมาให้ข่าวกันต่างๆนานาเลยมันเป็นแค่อาเนลกาแบบเหมือนเขาออกไปสั่งอาเนลกาแล้วอาเนลกาพูดกลับมาสักอย่างนึงอย่างเช่นแบบคำที่แบบประมาณว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันหัวร้อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเงียบไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่คำแค่นั้นมันไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่กันแต่ว่าในข่าวมันพูดกันถึงแบบด่าพ่อล่อแม่เลยอะไรมันคืออารมณ์ของคนสองคนที่อยากเอาชนะณเวลานั้นอยากเอาชนะไม่ได้เอาชนะกันนะเอาชนะในเกมนั้นแล้วมันทำไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วสารคดีเรื่องนี้มันก็คือการตีแผ่วิธีการทำงานของสื่อในวงการกีฬาเนาะถูกเลยมันมีคำหนึ่งที่ถูกพูดถึงว่าคำว่าเสรีภาพของสื่อเนี่ย
นั่นคือการนำเสนอข้อเท็จจริงหรือจริงๆแล้วการมันคือการใส่สีตีไข่ให้มันดูสนุกปากแล้วขายได้เพราะสุดท้ายแล้วมันมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับนิโคล่าอาเนลกากับเลอกิฟที่ออกมาพูดถึงในเหตุการณ์ฟุตบอลโลก2010แต่สุดท้ายเลอกิฟไม่ได้ถูกฟ้องนั่นเป็นเพราะว่ากฎหมายบอกว่าสามารถนำเสนอแบบนี้ได้เฉยเลยเอ้างงไหมคือแบบกลายเป็นเอ๊ะมันเลยทำให้เกิดการตั้งคำถามว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ไม่ว่าจะกับสำนักข่าวแวดวงไหนก็ตามข้อเท็จจริงไม่สำคัญเท่าการขายข่าวได้แล้วจริงหรืออันนี้ฝากไว้ให้คิดไปจริงๆอ่ะทุกวันนี้เราเสพข่าวกันผ่านทางออนไลน์กันเป็นหลักแล้วด้วยซ้ำอ่ะมันยิ่งไปกันใหญ่เลยอ่ะอันนี้อยากจะฝากไว้เลยครับว่าจริงๆแล้วการเสพข่าวหรือว่าการอะไรก็ตามครับอย่าพึ่งรีบแชร์แล้วก็ด่าเพราะบางครั้งอ่ะการเสพข่าวพวกนี้มันไม่ได้ถูกกรองมาอย่าง 100% แล้วอ่ะรอก่อนอย่าพึ่งรีบตัดสินหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นคนที่โดนตัดสินมันอาจจะกลายเป็นจำเลยของสังคมแบบนิโคล่าอเนลกาก็ได้นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่อมเลือกที่จะหยิบเอาสารคดีชุดนี้มาพูดนะผมรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยคนมันถูกตัดสินกันง่ายเกินไปแล้วสุดท้ายพอเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาได้รับการขอโทษหรือเปล่าก็ไม่คนที่ด่าไปแล้วไงคุณก็ไม่ได้ขอโทษเขาอะปล่อยเบอร์คุณก็แค่อ๋อมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่าอ๋อกูด่าฟรีแล้วยังไงคุณก็ไปหาคนด่าคนใหม่ซึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคนที่เขาโดนด่าเขาเป็นแผลในใจเขาไปตลอดชีวิตนะเว้ยหรือไม่บางทีสิ่งที่เราจะเห็นคือบางทีพอด่าคนนึงไปเสร็จปุ๊บเอ้ามีข้อมูลโผล่ขึ้นมากลายเป็นคดีพลิกไอคนที่ด่าเนี่ยแหละเปลี่ยนเลยกลับมาติดแฮชแท็กเซฟอเนลกาใช่อะไรอย่างเซฟโน่นเซฟนี่แต่ว่าจริงๆแล้วอเนลกาคือมีแผนในใจไปแล้วนะแล้วแผนนั้นเอาไม่ออกนะครับครับนั่นแหละโอเคและนั่นก็คือชื่อเรื่องอีกทีนึง Misunderstood นิโคล่าอเนลกาหรือว่าอาเนลการู้จักตัวจริงถ้าอยากดูสามารถไปดูได้ที่ไหนบ้างครับ Netflix ครับเพิ่งมาเลยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยอาทิตย์ที่แล้วเองมั้งเข้าสู่เรื่องต่อไปที่คุณบอกว่าคุณจะ2อันติดใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องต่อไปก็เป็นประเด็นเดียวกันกับเรื่องของนิโคล่าอเนลกานะเอาจริงๆแล้วเรื่องของการถูกบูลลี่เรื่องของการมองภาพลักษณ์ก่อนความเป็นจริงนั่นก็คือบทเพลงของไททอสสมิธครับที่มีชื่อว่าบังขายถั่วเนื้อความหมายของเพลงนี้มันพูดถึงเรื่องของอบังเวลาคุณจะไปร้านเหล้าที่ไหนก็ตามหรือว่าร้านอาหารไหนก็ตามคุณมักจะเจออบังเดินมากับเขาเรียกว่าอะไรตะกร้าถั่วตะกร้าถั่วแล้วก็ถามว่ากินถั่วไหมนั่นนี่เราก็จะบางคนโดยเฉพาะโอมเนี่ยโอมก็จะชอบแบบไม่เอาบังไปเถอะไปกินนู่นนั่นนี่หรือไม่ถ้าเมาๆหน่อยก็เอามา20เอามา40เอามา2ถุงเหลือ20ได้ไหมมันก็คือการเหยียดนั่นแหละสำหรับบางคนแบบอาจจะพูดไม่ดีกับบังหรือว่าหลอกหลอยกินฟรีก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงเนี้ยมันว่าอย่างนั้นมันว่าด้วยเรื่องของบางคนเนี้ยทิ้งลูกทิ้งเมียจากอินเดียมาเข้ามาใช้ชีวิตในเมืองหลวงมาขายถั่วให้คุณแต่เขากลับเจออะไรเขากลับเจอคนหลอยกินฟรีเขาบอกไม่มีเงินเนี่ยมีปัญหาไหมบางทำอะไรได้บางไม่ได้มีพักมีพวกเหมือนเขานี่บางเดินมาตัวคนเดียวบางก็ทำได้แค่ยิ้มแต่ก็ไม่มีใครสนใจแล้วก็จะเจ็บแค่ไหนก็ต้องทนบังก็ต้องขายถั่วต่อไปสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินที่บังขายได้เนี่ยบังก็อาจจะเอาไปให้ครอบครัวของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณหลอยกินถั่วบังฟรีหรือว่าคุณไปแบบเหยียดบังเนี่ยควรจะทำหรือเปล่าเนื้อความจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะแค่นั้นเลยจริงๆมันก็คือภาพชีวิตที่เราเห็นกันจนชินตาในร้านเหล้าในกรุงเทพอ่ะโดยทั่วไปใครที่นั่งกินเหล้าเนี่ยเห็นอยู่แล้วล่ะมีอบังมาเดินขายทัวร์เนี่ยมันเป็นภาพที่เราเห็นกันเป็นประจำแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเราไม่ได้ไปคิดอะไรกับมันอ่ะใช่แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้นึกถึงว
ว่าเป็นยังไงแต่ไททัสสมิธหยิบเรื่องนี้มาแล้วเอามาเล่ามันเลยทำให้เรานึกถึงคาราบาวอันนี้เป็นประเด็นที่พี่กำลังจะพูดเลยเนี่ยครับเพราะว่าตัวเขาเองก็เขาก็พูดนะว่าตัวเขาเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นคาราบาวแต่เขาต้องเป็นคาราบาวในแบบที่ยุคเนี่ยมันคือการที่เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากจะเป็นคาราบาวเพราะว่าอยากจะแบบทุกอย่างเรียนแบบคาราบาวไม่ใช่เขาอยากจะเป็นคาราบาวนั่นหมายความว่าเขาอยากจะเป็นไททัสสมิธนี่แหละแต่เป็นไททัสสมิธที่โหคนรู้จักเหมือนกับคาราบาวในยุคนั้นในแง่เนื้อหาก็ได้ทำหน้าที่ตรงนั้นไปละแล้วเราก็จะเห็นว่าหลายๆเพลงของไททัสสมิธที่ผ่านมาก็คือทำหน้าที่เป็นเพลงเพื่อชีวิตได้อย่างเต็มภาคภูมิมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะคือหมายถึงว่าเนื้อความเขาเนื้อเพลงเขาพูดถึงอะไรสำเนียงในการสำเนียงของดนตรีก็จะไปในทางนั้นอย่างเช่นเขาพูดถึงความเป็นบังใช่ไหมเพลงก็จะค่อนข้างออกจากอินเดียหน่อยด้วยลูกเล่นคอร์ดต่างๆหรือว่าจังหวะจากโคนต่างๆคืนยุติธรรมก็จะมาล็อกจ๋าเลยแดงกับเขียวก็ค่อนข้างที่จะไปทางนั้นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะคล้ายกับคาราบาวเหมือนกันที่คาราบาวอย่างสมมติพูดถึงเพลงแป๊ะขายขวดบังขายถั่วอันนี้คาราบาวแป๊ะขายขวดก็จะมีสำเนียงของการเป็นแป๊ะขายขวดอ่ะมีการตีขวดมีการอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเพลงทอทหารอดทนก็จะมีจังหวะของกรองทหารแบบทอมทหารหรือว่าการกระทืบเท้าอะไรเงี้ยมีการแร็ปทอทหารอดทนมีการแร็ปใช่เขาก็จะทำอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันทำให้เราย่อยง่ายในเรื่องของการเล่าเรื่องในพาร์ทดนตรีเขาทำให้เราเข้าใจได้ง่ายพอมาบวกกับการดู MV ของเขาก็คือรู้สึกว่าแบบโอ้โหเสียงสุดๆจะเป็นยังไงต้องไปดูครับอันเนี้ยไม่เล่าอันนี้และนี่ก็คือการประกาศว่าไททัสสมิธก็คือนิวคาราบาวที่แท้จริงนะครับใช่สามารถติดตามได้เลยวงนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนทำเพลงเพื่อชีวิตให้ป๊อปได้เนี่ยเก่งมากนะใช่ครับเก่งมากเขายังมีเซนส์ของความป๊อปอยู่ด้วยอ่ะไอเนี้ยคือความไร้กาดของวงนี้แล้วอีกอย่างนึงเลยก็คือเป็นวงที่แสดงสดได้ดีมากใช่ครับการแสดงสดนี่คือแบบสุดๆอันนี้คือเห็นด้วยกับเพียร์ 100% เพราะอมเคยไปดูไททัสสมิธเล่นสดมาโอ้โหมันมากมันมากแล้วก็ดีพลังเหลือเฟือซาวดีทุกอย่างดีร้องก็ดีแล้วก็เอนเตอร์เทนดีมากอันนี้คือแนะนำครับเป็นอีกวงนึงที่น่าจับตาสุดๆเลยล่ะโอเคครับปรบมือให้ไททัสสมิธครับจบครับโอเคผ่านไปแล้วกับไททัสสมิธนะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็มีแค่ของผมแล้วแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นอันปิดสิ่งสุดท้ายที่เราจะคุยกันในคืนนี้ยิ่งลากดึกไปนี่ก็ยิ่งได้อารมณ์ผมต้องเปิดไฟก่อนไหมเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นให้ฟังก่อนครับว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่นิยมชมชอบเรื่องผีสักเท่าไหร่เพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องเข้ามาในวงการนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยได้รับโอกาสในการทำซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ผีใช่ครับทีนี้เราก็เลยต้องรีเสิร์ชและการรีเสิร์ชที่ดีที่สุดก็คือการฟังเรื่องผีหลังจากนั้นผมก็ตระเวนฟังหมดอะครับตั้งแต่เดอะช็อคGhost Radio อะไรฮิตเราก็ฟังจนกระทั่งเราได้มาเจอว่ามันมีรายการคืนพุทธมุดผ้าห่มเป็นรายการเล่าเรื่องผีของช่องรับทราบนะครับความแตกต่างของคืนพุทธมุดผ้าห่มเนี่ยก็คือเขามีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกับ The Shock กับ Ghost Radio เพราะว่าทั้งสองรายการนั้นน่ะมันมักจะเป็นผีไทยพอมันเป็นผีไทยมันก็จะมีแพทเทิร์นบางอย่างที่พอเราฟังไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกันเอ๊ะเรื่องนี้ฟังไปหรือยังนะอย่างเงี้ยมันจะมีความซ้ำๆมันจะมีความซ้ำๆต่างสถานการณ์อะไรอย่างนั้นอยู่ครับเอแต่ทีนี้พอเป็นคืนพุทธมุดผ้าห่มเนี่ยมันดำเนินรายการโดยคุณต้นกล้าซึ่งคุณต้นกล้าเนี่ยเขาก็เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นเขาก็จะเข้าถึงแหล่งของเรื่องสยองขวัญที่มาจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเขาก็จะหยิบเรื่องผีเรื่องสยองของญี่ปุ่นมาเล่าครับซึ่งมันมีรสชาติที่แตกต่างออกไป
แล้วก็มีเสน่ห์มีบางเรื่องก็มีดีไซน์การโผล่ของผีอ่ะมันจะมีดีไซน์แบบญี่ปุ่นอ่ะแบบเหมือนเวลาเราดูหนังผีเดอะลิงอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยมันมีดีไซน์จริงๆแล้วคือมันคือตัวหนังผีของญี่ปุ่นมันก็สะท้อนวัฒนธรรมผีของญี่ปุ่นไงซึ่งหนังผีญี่ปุ่นจัมป์สแกร์แม่งโหดกว่าหนังไทยบ้านเราอย่างเงี้ยบ้านเราเยอะเลยอ่ะแบบโคตรหลอนเนี่ยมันมีดีไซน์ของมันอ่ะคือผีมันมีความครีเอทีฟอ่ะใช่เออแล้วผีบางตัวมันก็มีความเป็นโอตาใช่มันมีความแบบโผล่มาแบบแต่ผีมันอย่างนี้ได้ด้วยหรือว่าว่าหนังผีญี่ปุ่นเป็นผีนิสัยเสียอืมเจอใครก็หลอกหมดเลยไม่มีเหตุผลเลยไม่มีเรื่องราวกันมาก่อนก็หลอกคนบ้านั่นมันจูออนผีนิสัยเสียผีคนเลวอ่ะผีญี่ปุ่นอ่ะผีเอาแต่ใจผีเอาแต่ใจอ่ะผีเกเรเออไม่ดีอ่ะนั่นแหละนั่นคือเราชื่นชอบในความสร้างสรรค์และก็ความแปลกใหม่ของผีญี่ปุ่นเราก็เลยติดตามรายการคืนพุทธมุดพระห่มมาโดยตลอดอ่ะโอเคทีนี้มาในฐานะที่ตามรายการคืนพุทธมาเนี่ยครับมันก็จะมีเรื่องผีประเภทหนึ่งมันถือว่าเป็นช่องหนึ่งเลยนะที่อยู่ในจักรวาลของผีญี่ปุ่นเนี่ยครับคือมันจะมีเรื่องผีประเภทเทียนร้อยเล่มคำว่าเทียนร้อยเล่มเนี่ยมันคือเป็นการละเล่นของวัยรุ่นญี่ปุ่นครับถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนบ้านเราเล่นผีถ้วยแก้วผีกระดาษผีปากกาเพียงแต่ว่าเทียนร้อยเล่มของวัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยวิธีการก็คือเขาจะมาล้อมวงกันเพื่อนๆครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ผัดกันเล่าเรื่องผีไปคนละเรื่องเล่าจบ1เรื่องก็เป่าเทียนดับ1เล่มแย่ดอกแล้วพอเล่าไปเล่าจบเป่าดับเล่าจบเป่าดับจนครบ100เรื่องก็คือจะเป่าเทียน100ครั้งแล้วมันจะมีอาถรรพ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่เล่าเรื่องที่100จบเนี่ยมันเป็นพูดแล้วขนลุกเลยโชว์ให้กล้องดูมิเตอร์ทำงานแป๊บครับครับแป๊บหนึ่งครับอมรู้สึกว่าสีแดงไม่ใช่แล้วไม่เหมาะอ่ะแป๊บหนึ่งเฮ้ยนี่ถึงก็ต้องเปลี่ยนสีไฟห้องโอ้เขียวก็ใช้ได้นะเขียวก็น่ากลัวอยู่ขาวไปเลยสมว่าอ่ะมาเฮฟเว่นโอเคพร้อมครับคือมันเป็นการละเล่นยอดฮิตแล้วมันก็ทำให้เกิดเรื่องราวสยองขวัญมากมายจากการเล่นเทียนร้อยเล่มกันเนี่ยแล้วตัวต้นกล้าเองก็เอาเรื่องแบบนี้มาเล่าในรายการบ่อยครั้งจนกระทั่งถึงรายการคืนพุทธมุดพระห่มตอนที่100เนี่ยคนดูเนี่ยเขาก็เชียร์กันว่าพี่ต้นกล้าเทียนร้อยเล่มไหมล่ะในตอนที่100เมื่อมีคนเชียร์มาแบบนี้เนี่ยชาวแก๊งรับทราบเขาก็ไม่ขัดศรัทธาเขาก็จัดให้ครับโดยที่คลิปที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นคลิปรายการคืนพุทธมุดพระห่มตอนเทียนร้อยเล่มซึ่งก็คือเป็นตอนที่100ของรายการนี้พอดีเตือนไว้ก่อนว่าความยาวคลิปประมาณ9ชั่วโมง40นาทีโหดมากโหดไปเออแต่นี่ก็คือคลิปย้อนหลังนะเพราะว่าเขาไลฟ์กันไปแล้วแล้วในไลฟ์เนี่ยประมาณ10ชั่วโมงนิดๆถ้าเกิดใครจะตามดูก็เผื่อเวลาไว้หน่อย9ชั่วโมง40นาทีครยาวๆไปฟังเรื่องผีรวด100เรื่องความน่าสนใจที่ต้องหยิบมารีวิวกันในรายการนี้ก็เพราะว่าเผื่อบางคนที่ไม่ชอบการฟังเรื่องผีไม่ได้รู้สึกว่ามันสนุกตรงไหนวะการมาทำให้ตัวเองกลัวหรือฟังเรื่องน่ากลัวครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าฟังเรื่องผีร้อยเรื่องเนี่ยมันจืดหมดแล้วเปล่าวะมันจะยังน่ากลัวอยู่หรือวะฮอตมันจะไม่ซ้ำเหรอตั้งร้อยเรื่องเนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดมีคำถามเหล่านี้อยู่เนี่ยครับสามารถไปดูได้เพราะว่ามันผมเชื่อว่าเขาเอาอยู่วะไอ้เนี่ยแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวเราเองก็มีคำถามแบบนี้ในการดูเหมือนกันว่าโอ้โหร้อยเรื่องมันไม่จืดหรอวะอะไรเงี้ยแต่
อยากจะบอกอย่างนี้ว่าโอเคมันไม่ได้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวไปหมดซะทุกเรื่องหรอกนะแต่ว่าถ้าเราเทียบ9ชั่วโมงครึ่งเนี้ยเหมือนการดูมินิซีรีส์สัก1เรื่องอ่ะครับมันให้รสชาติที่ครบว่ะเออมันเหมือนเราได้ดูมินิซีรีส์ที่มันกลมๆสัก1เรื่องอ่ะมันครบรสมันมีความสนุกสนานมันมีความเฮฮาก็ต้องบอกก่อนว่าเขาวางแผนกันมาดีให้เครดิตทีมรับทราบว่าเขาวางแผนกันมาดีเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าการเล่าเรื่องผี100เรื่องอ่ะมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะเอาคนดูอยู่อ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ดูด้วยความที่แบบโอเคเราก็ตั้งทงไว้ว่าเออแล้วเขาจะแก้ปัญหากันยังไงวะมันก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างเขาวางแผนมาแล้วมันก็ตอบโจทย์จริงๆนั่นคือเขาใช้วิธีการเปลี่ยนคนเล่าแวะเวียนกันเข้ามาแบบที่มันกินเวลานานอ่ะนะ10ชั่วโมงอ่ะถ้าคิดถึงตอนไลฟ์อ่ะมันกินเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือต้นกล้าเล่าไปสักแบบชั่วโมงนึงแล้วก็จะเปิดตัวละครใหม่ที่วนกันเข้ามาแล้วแต่ละคนที่เข้ามาเล่าอ่ะมันก็จะมีลีลาในการเล่าที่ไม่เหมือนกันครับมีสไตล์คนละแบบไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าการ manage แขกรับเชิญที่มาช่วยเล่าแต่ละคนน่ะมันค่อนข้างให้อารมณ์ที่แตกต่างกันมันก็เลยทำให้เราฟังไปได้เรื่อยๆแบบไม่เบื่อแล้วมันมีความหลากหลายมากพอมันมีเรื่องผีที่แบบโหยโคตรน่ากลัวเลยหลอนมากๆอะไรเงี้ยก็มีหรือมันก็มีเรื่องที่แบบโคตรตลกเลยป้องชึ่งไปเลยก็มีหรือบางเรื่องที่ฟังแล้วซึ้งเฉยเลยก็มีมันก็เลยเป็นการจัดสรรอารมณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายเหมือนเราดูสี่แพ่งห้าแพ่งอย่างนั้นเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือนอกจากเรื่องผีที่เล่าอ่ะไอการละเล่นแบบนี้แล้วที่เขาทำไลฟ์ไปด้วยอ่ะมันทำให้เราเห็นความเป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์บางอย่างคือพอคุณเล่าเรื่องผีติดกันมา30เรื่อง40เรื่องไลฟ์แล้วมีคนดูอยู่อ่ะมันจะมีคนดูทางบ้านที่แบบส่งพิซซ่ามาให้กินเยดโตเก่งว่ะเออมันมีอะไรแบบนั้นว่ะซึ่งโอเคในมุมนึงมันอาจจะดูเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเรารู้สึกถึงความแบบความผูกพันของคนเล่าและคนฟังอ่ะใช่แล้วจังหวะเล่าไปปุ๊บอ่ะเริ่มเดทแอร์แล้วอ่ะเดี๋ยวยังไงเล่าเรื่องไหนต่อเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนปุ๊บอ่ะมาอ่านคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกมันจะมีวิธีการแบบนั้นอยู่ซึ่งมันทำให้เราโอเคมันเทคไทม์มันใช้เวลาบ้างก็จริงแต่ว่าพี่ดูไปได้ด้วยความที่ไม่เบื่อเลยแล้วก็เพลิดเพลินไปตลอดตลอดช่วงเวลาที่เขาเล่าทีนี้สำหรับคนที่อยากจะตามไปดูครับก็โอเคคุณอาจจะลังเลว่าโอ้โหมันตั้ง9ชั่วโมง40จะไหวเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นพิกัดละกันถ้าเกิดเข้าไปดูในคลิปย้อนหลังของคืนพุธมุนพระห่มตอนเทียนร้อยเล่มเนี่ยครับมันจะมีในคอมเมนต์ซึ่งในคอมเมนต์จะมีคนฟังมาทำไทม์สแตมป์ให้ก็จิ้มไล่ดูไปทีละอันก็ได้ก็ประหยัดเวลาขึ้นมานิดนึงนี่ไงแล้วก็คอมเมนต์ที่1เนี่ยเขาจะมีเรื่องพี่ชายเรื่องผู้หญิงในร้านอาหารดูดวงคนขับแท็กซี่เสียงจากข้างห้องอุบัติเหตุข้างทางแผ่นดินไหวมึงอยากเห็นผีเปล่ากิโมโนสีแดงผ้าม่านในห้องน้ำโหเยอะมากสำหรับคนที่จะตามไปดูเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะเสียเวลาไปกับการดูทุกเรื่องเรียงกันไปหมดเนี่ยก็ไปเน้นที่แขกรับเชิญก็ได้คืออย่างที่บอกว่าแขกรับเชิญแต่ละคนที่มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีลีลาการเล่าที่ไม่เหมือนกันแล้วก็สนุกดีอย่างเรื่องหนึ่งที่พี่เชื่อว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากๆในแง่ของวิชวลก็คือเรื่องที่เล่าโดยคุณคิมครีเอทีฟ
คุณครีเอทีฟคิมที่เคยอยู่แก๊งแบร์ฮักตอนนี้เขาก็มาทำเดี่ยวแล้วก็มาเป็นแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าล่าท้าผี by Creative Kim อยู่ในชั่วโมงที่3 33นาทีเรื่องที่54มี time stamp อยู่ครับอันนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องหนึ่งนะครับมีเรื่องที่เปลี่ยนไปเป็นอารมณ์เรื่องฮาๆบ้างครับอันนี้เล่าโดยคุณเคครับคุณเคเคชื่อว่าเรื่องของไอ้อ้วน by KK อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ฟังเอาฮาได้มีพี่ฮ่องเต้แวะมาเล่าด้วยนะเรื่องของพี่ฮ่องเต้ก็ใช้ได้อยู่แล้วก็มีอีกอันนึงที่จริงๆอันนี้แนะนำเป็นคนดีกว่าครับอาจจะไม่ได้ไปเน้นที่เรื่องแต่ว่าคนนี้น่าสนใจมากเขาชื่อว่าคุณกล้าหนังไก่ฉายาหนังไก่เนี่ยไม่ได้มาด้วยความบังเอิญคุณกล้าหนังไก่คือจริงๆเขาชื่อกล้าแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็เห็นผีบ่อยๆอ๋อหนังไก่แต่ประเด็นมันคือไอ้ลำพังคนที่เห็นผีบ่อยๆเนี่ยมันก็โอเคมาหยิบเอาคนเหล่านี้มาเล่าเรื่องผีมันก็เราก็คงเห็นกันบ่อยแล้วนะเพียงแต่ว่าคุณกล้าหนังไก่เนี่ยเขาพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าเขาเป็นนักเล่าเรื่องที่เก่งมากถ้าเราสนใจเทคนิควิธีการในการเล่าเรื่องแล้วก็ด้วยวิธีการด้วยน้ำเสียงด้วยการเรียงเรื่องด้วยการพูดให้คนเห็นภาพคุณกล้าเนี่ยเบอร์ต้นโอ้โหนอกจากเป็นคนเห็นผีแล้วยังเป็นนักเล่าเรื่องผีที่ใช้คำว่าฉกาจฉกรรจ์ฟังได้ทุกเรื่องที่คุณกล้าเล่าเจ๋งน่าสนใจนะการเป็นนักเล่าเรื่องเพื่อให้คนเห็นภาพนี่คือยากมากใช่ยากจริงๆยากจริงๆแล้วนอกนั้นก็จะมีแขกรับเชิญที่นึกไม่ถึงเช่นคุณโอ๊ตปราโมทครับพี่โอ๊ตปาโมดก็แวะมาติดตามได้ครับติดตามได้มีหลายเรื่องแล้วก็สนุกน่าสนใจแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนก็เลยบอกเป็นพิกัดเอาไว้เนาะว่าถ้าจะเลือกฟังเลือกดูเลือกได้เสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการเล่าเรื่องผีของแก๊งรับทราบเนี่ยคือมันไม่ได้อยู่แค่ในรายการคืนพุทธเทียนร้อยเล่มนะแต่มันอยู่ในรายการคืนพุทธมุดพระห่มมาโดยตลอดเลยเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เล่าเรื่องผีแบบเอาให้คนกลัวคือโอเคเวลาเล่าเรื่องผีเนี่ยถ้าทำให้คนกลัวได้เนี่ยมันก็คือ achievement อย่างหนึ่งอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เป้าหลักเว้ยสิ่งหนึ่งที่อยู่ในรายการคืนพุธมาตลอดคือการเล่าเรื่องสยองให้เป็น entertain แล้วเขาก็ยึดมั่นกับสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอดแล้วเขาก็ทำจริงๆคือเราจะเห็นว่าบางครั้งที่พอเล่าเรื่องนึงจบไปเนี่ยเขาจะไม่ได้มานั่งขยี้นะว่าโอ้โหผีตัวนี้มันต้องเกิดจากความอาฆาตแน่เลยมันต้องมีกรรมที่ผูกกันมาตั้งแต่ชาติก่อนแน่เลยบางทีเขาก็ไม่ได้ขยี้เรื่องนี้แต่เขามานั่งขยี้กันว่าเรื่องนี้โครงสร้างการเล่าเรื่องมันเป็นอย่างไรนี่คือความน่าสนใจของคนโปรดักชั่นที่มาเล่าเรื่องผีแล้วเขามองว่าเรื่องผีเป็นเรื่องของศิลปะของการเล่าเรื่องอะมันจะมีมุมมองแบบนี้อยู่ในบรรยากาศของการเล่าเรื่องผีของแก๊งนี้ตลอดเวลาแล้วพอมันมาอยู่ในวิธีการแบบนี้มันถูกยกมาอยู่ในเทียร้อยเล่มที่มันเล่าเรื่องผีร้อยเรื่องติดอ่ะเราจะเห็นความสนุกของการโยนไอเดียแบบนี้ไปมาว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้วิชวลดีว่ะถ้าปรับเป็นแบบนี้ต้องโอ้โหเจ๋งกว่าเดิมอีกมันมีการโยนไอเดียแบบนี้ให้กันในระหว่างการเล่าเรื่องหรือในระหว่างการเปลี่ยนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้มันได้ความสนุกไปอีกแบบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ามันจะกดให้คุณน่ากลัวหมองหม่นหดหู่อย่างเดียวมันยังมีความเอนเตอร์เทนอยู่เต็มเปี่ยมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการดูเทียร้อยเล่มเนี่ยที่มันเป็น9ชั่วโมงกว่าๆของคุณเนี่ยมันเทียบได้กับมินิซีรีส์ที่มันกลมๆ1เรื่องเนี่ยมันไม่ได้พูดเล่นนะมันกลมจริงคือถ้าเกิด
เล่าเรื่อง100เรื่องแล้วเป่าเทียน100เล่มถ้าตามพิธีกรรมตำนานจริงๆพอจบแล้วมันจะต้องมีอะไรบางอย่างใช่ไหมอันเนี้ยก็พอมันจะจบของเทียน100เล่มให้กลมมันก็ต้องจบแบบมีอะไรถูกไหมมันมีจริงเฮ้ย อันนี้ไปตามกันได้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ในคลิปนั้นเว้ยมันมีเหตุการณ์หลังจากนั้นอ่ะหลังจากที่เขาเป่าเทียนร้อยเล่มจบปุ๊บเนี่ยมันมีสิ่งที่คาดไม่ถึงที่เกิดขึ้นหลายอย่างเลยตลบอบอวนไปหมดอย่างแรกเลยคือมันมีเงาบางอย่างโผล่มาที่เราไม่เห็นในกล้องหรอกแต่ว่าคนในกล้องอ่ะเห็นแล้วเขามาบอกเราทีหลังนะและหลังจากนั้น1วันต้นกล้าก็มานั่งไลฟ์ในบ้านตัวเองซึ่งบ้านของต้นกล้าก็คือเป็นที่ที่เขาถ่ายเทียน100เล่มกันนั่นแหละหลังจากนั้น1วันต้นกล้าก็มาไลฟ์แล้วในไลฟ์นั้นน่ะมันมีเสียงผู้หญิงหัวเราะอยู่ในไลฟ์อันเนี้ยมีหลักฐานพี่ไปตามไปดูคลิปนั้นมาละพูดอยู่มีเสียงหัวเราะเข้ามาในคลิป อ่ะมันเลยทำให้เทียนร้อยเล่มนี้มันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นซะอย่างนั้นเลยมันได้มีเรื่องราวที่แบบโอ้โหเป็นการจบที่กลมมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องไม่คาดฝันไม่ได้มีแค่เรื่องที่สยองขวัญอย่างเดียวไอการเล่าเรื่องผีในเทียนร้อยเล่มมันเป็นการสร้างปรากฏการณ์สำหรับพี่มองว่ามันคือปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนโลกออนไลน์การทำสื่อออนไลน์ไออันเนี้ยมันเป็นอีเวนต์สำคัญจริงๆมันเหมือนเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นอะไรหลายอย่างมากในเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าเราเห็นความผูกพันของคนดำเนินรายการแล้วก็คนดูมันอินเตอร์แอคกันแบบส่งของกินให้กันอ่ะครับซึ่งมันน่ารักเราได้เห็นเรื่องไม่คาดฝันคืออยู่ดีๆคืนพุธมุดพระห่มตอนเทียนร้อยเล่มก็ขึ้นแฮชแท็ก Twitter อันดับหนึ่งอยู่ดีๆการเล่าเรื่องผีไลฟ์ในครั้งนี้ก็มีคนดูไลฟ์พร้อมกันเป็นหมื่นแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีดราม่าด้วยว่ะมันมีการจบที่ประทับใจอ่ะมันเป็นการจบแบบเรานึกถึงหนังกีฬาสักเรื่องหนึ่งที่ตัวละครเอกของเรื่องมันทุ่มเทกับอะไรมากๆเพื่อที่จะทำสิ่งที่มันยากมากๆอ่ะแล้วพอมันจบอ่ะพอมันจบแล้วมันเล่าครบร้อยเรื่องแล้วมันในมุมหนึ่งก็คือมันก็พูดได้ว่ามันทำสำเร็จในภารกิจนั้นไปแล้วอ่ะไอความรู้สึกที่หลังจากที่เป่าเทียนเล่มที่ร้อยอ่ะมันจะมีความน่ากลัวอยู่วูบหนึ่งเว้ยและไอหลังจากไอความน่ากลัวนั้นอ่ะมันกลายเป็นความอบอุ่นประทับใจเฉยเลยไอโมเมนต์ของคนที่มันผ่านความเหนื่อยยากอ่ะคนที่นั่งเล่าเรื่องผีมา9ชั่วโมงอ่ะแล้วพอเทียนเล่มสุดท้ายดับไปแล้วทุกอย่างมันจบแล้วมันผ่านไปแล้วอะอยู่ดีๆมันกลายเป็นโมเมนต์ดราม่าของชีวิตคนๆหนึ่งเฉยเลยว่ะซึ่งไอ้นี่พี่ก็ประทับใจเป็นการดูที่รู้สึกว่าโอ้นี่เหมือนดูซีรีส์ดีๆเรื่องนึงนะครบรสเดียมันนานมากเลยนะถ้าสมมุติเราลองคิดเล่นๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรก็ได้ให้นับ1ให้ถึง100อย่างเงี้ยตอนเราเริ่มต้นนับ1แล้วคิดดูดิเรารู้อยู่แล้วว่าปลายทางคือ100อะเชี่ยคนมันเดินขึ้นบันไดก็ได้อ่ะโอ้แล้วพอถึง99แล้วพอ100ปุ๊บมันนั่นแหละไอความรู้สึกนั้นมันถูกบันทึกอยู่ในคลิปย้อนหลังนี้ก็เชียร์ครับถ้ามีเวลาก็เชียร์ให้ดูเต็มๆมากกว่าดูรวดไปเลย9ชั่วโมงครึ่งอาจจะพักได้คือดูสักครึ่งนึงไปนอนแล้วตื่นมาแล้วดูต่ออะไรอย่างเงี้ยทำได้หรือถ้าไม่มีเวลาเลยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกพี่กัดช่วงเรื่องที่น่าสนใจไปแล้วสามารถตามไปดูกันได้ครับแนะนำครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คือรายการคืนพุธมุดพระผมเขาจะหยุดไปก่อนสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นซีซั่นใหม่ก็จะติดตามต่อไปในฐานะที่ผมก็เป็นแฟนคลับช่องรับทราบเนี่ยผมก็ติดตามแทบทุกรายการของเขาอยู่แล้วอันนี้ส่วนตัวเลยคือพี่เนี่ยด้วยความที่เราก็เป็นคนที่เติบโตมากับสื่อแบบในทุกวันนี้มันก็เป็นโอมีเดียแล้วนะครับสื่อแบบรายการโทรทัศน์แบบละครหลังข่าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามาทำงานด้านนี้เราก็รู้ว่า
บางทีเราถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอ่ะเราก็จะแก่เกินไปสำหรับวงการสื่อทุกวันนี้แล้วเว้ยครับขนาดนาเน็กยังต้องปรับตัวขนาดคุณอาสุทธิชัยหยุ่นยังต้องปรับตัวและแก๊งรับทราบอ่ะเป็นแก๊งหนึ่งที่พี่แม้ว่าเขาจะเด็กกว่าพี่นะแต่พี่ก็ถือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ได้เลยอ่ะเพราะว่านี่คือคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ทำงานนิวมีเดียได้อย่างเข้ามือมากอ่ะแล้วก็มีอะไรให้เราศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดถ้าเกิดคุณชอบเรื่องผีแน่นอนคุณมีเหตุผลที่จะฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบเรื่องผีเลยก็ฝากช่องนี้ไว้ด้วยครับไปตามดูก็ได้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาแต่ว่าเทียงจริงคือถ้าสนใจเรื่องของสื่อบันเทิงใหม่ๆนะที่มันไม่ได้มีให้คุณเห็นในโทรทัศน์อ่ะเออช่องเนี้ยดูได้แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเฟรนลี่แล้วก็รับผิดชอบกับคนดูพอสมควรนะแนะนำครับแนะนำแล้วก็หมดแล้วครับที่ไปโดนมาเย้ yeah. โอ้วันนี้เรายาวเหยียดเลยนะใช่ชอบตัวไหนสนใจตัวไหนตามไปโดนกันได้นะครับแล้วก็ถ้าโดนมาแล้วคิดเห็นเหมือนหรือต่างกับเรายังไงก็มาเม้นบอกเราได้ใน Facebook Page Minority นะครับครับรวมถึงหลังจากนี้ก็ติดตามทุกรายการของช่องเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้เราไปโดนตัวไหนก็มาเม้นบอกกันได้นะใช่แล้วก็ลองดูเผื่อว่าคุณแนะนำมาแล้วเราพอเราไปลองก็มาเล่าให้ฟังคิดเหมือนอะไรก็คอมเมนต์คุยกันเนาะโอเคครับและวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเราลาเลยไหมลาเลยแล้วก็โอเครายการติดตามกันได้สัปดาห์หน้าโอเคครับติดตามกันสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับสวัสดีครับเย้